สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM92.25 นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้ต้องบอกว่าข่าวที่สําคัญน้อยกว่าสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องดอกเบีย้ยสัปดาห์ที่แล้วมีเรื่องดอกเบี้ยของเฟดนะครับก็คือ FOMC ขึ้นดอกเบี้ยตามคาดวันนี้ก็มีการประชุมกรงงครับคณะกรรมการทางด้านนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ส่งอัตรนดอกเบีย้ย รึงอัตราดอกเบีย้ยตามคาดนะครับซึ่งก็ประเมินเศรษฐกิจในปี59และปี60แต่ประเมินแตกต่างกับรัฐบาลครับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยกรงงประเมินว่าปี59เศรษฐกิจจะโตที่3.2และปี60ก็โตที่3.2ครับดูตัวเลขให้ดีนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าการที่กรงงประกาศตรึงอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยแนวโน้มจะตึงต่อฮะ พอแนวโน้มจะตึงต่อวันนี้สิ่งที่เราเห็นแอคชั่นชัดเจนก็คือค่างเงินอ่อนนะฮะซึ่งเป็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วซึ่งการที่ค่างเงินอ่อนเนี่ยเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงถ้าประเทศไทยยังตรึงอัตราดอกเบี้ยซึ่งถูกต้องนะครับถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยสหรัฐอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเงินจะไหลออกได้อีกครับแล้วก็ไม่น่าแปลกใจเลยฮะว่าทําไมฝรั่งช่วงนี้ยังขายต่อเนื่องนะครับ นั่นก็คือภาพใหญ่และก็ทําให้ตราหุ้นไทยยังขึ้นไม่ได้นะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับหลายตลาดในอาเซียนเนี่ยนะครับอย่างเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียต้องบอกของเราดีกว่าเยอะฮะอันนั้นคือภาพของวันนี้อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ที่เป็นเรื่องใหญ่เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าต้องไปไล่ดูว่ามีผลกระทบต่อราคาหุ้นก็คือมาตาสีสียืดยืดค่าลายเส้นคือก่อนหน้านี้อย่างที่เราตามตามข่าวเนี่ยนะครับ ในเรื่องของทีวีดิจิตอลเนี่ยแต่ละคนก็ขาดทุนหมดนะฮะนะครับแต่การยืดมาตรา44เนี่ยก็เป็นส่วนช่วยที่สำคัญวันนี้ราคาหุ้นก็ขึ้นนะครับอย่างกราฟที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นกราฟของ WorkPo i อยนะครับเดีย๋ยวผมลองไล่บริษัทที่อยู่ในตลาดที่ทำทีวีดิจิตอลเวิร์กพอยก็ขึ้นนะฮะ RS ก็ขึ้นนะครับ NBC นีดิ NBC ขึ้นแต่ไม่เยอะนะครับ เพราะฉะนั้นหลายๆตลาดหลายๆบริษัทก็มีการขึ้นหลังจากมีการยืดในตัวของรายเส้นทีวีดีตอนมีเพียงสองข่าวนี้ครับที่เป็นข่าวข่าใหญ่หน่อยแต่ถ้าถามว่าภาพตลาดช่วงนี้มีอะไรที่น่าจุกจกหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่มีอะไรครับคำตอบก็คือว่าไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับ เป็นการเคลื่อนไหวโดยที่ไม่มีข่าวในการชี้นําและถ้ามองไปเราจะเห็นว่าคริสต์มาสอีวันเสาร์นี้แล้ววันศุกร์นี้ไม่น่าจะมีอะไรครับฝรั่งน่าจะหยุดละแล้วก็ถ้าดูพรุ่งนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้ก็น่าจะเงียบโอกาสที่เราจะเห็นสิ้นปีผ่าน1520 11525ไม่ง่ายนะฮะโอกาสลงมีเยอะกว่าแต่ลงก็ไม่แรงฮะเพราะ1 5ก็น่าจะ อยู่บริเวณนั้นหรือต่ำกว่านั้นก็ไม่มากสิบยสจุดตลาดในปีนี้น่าจะพูดได้เต็มปากนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยคงจะเป็นลักษณะของการพักผ่อนแล้วก็พักผ่อนพักผ่อนยาวครับเพราะพักผ่อนมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับสองสัปดาห์สุดท้ายในเดือนธันวาคมน่าจะเป็นการพักผ่อนมากกว่าแล้วมีคำถามครับว่าเอะแล้วอย่างนี้จะมีการทำปิดไหมจะมีวินโดว์เดซซิ่งไหมเรียนตรงๆนะฮะไม่มีความจำเป็นเลยครับ พอเซตปีนี้มกราคมสตาร์ทกันแถวๆ2 2 0กกว่าครับตอนนี้1,500กว่าครับผลตอบแทนท่อนข้างใช้ได้โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการลงทุนแบบอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตลาดหุ้นไทยปีนี้ถือว่าใช้ได้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเชลลินเด็กในวันนี้นะครับปรับตัวลดลงไป3.08จุดนะครับปิดที่ระดับ1508.57 ปริมาณการซื้อขายถือว่าเบาบางฮะแล้วก็เชื่อวันพรุ่งนี้วันบูรืนนี้น่าจะเบาบางเผลอเยอะกว่าน,นี้อีกนะครับวันนี้ซื้อขายกันเพียง34,609ล้านครับสิบดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1นึก๊ปเชรีบาไม่ไหวนะฮะลงอีก25สตาตังค์เช้าเช้าเปิดมาทําท่าจะรีบาวนะฮะดูท่าทางยังไม่รอดฮะดูท่าทางละออทลงไป2บาท C p พไม่เปลี่ยนแปลงปทอทสพอวกไป50สตังค์ปทลงมา1บาท เอสโซบวกไป40สตางค์ STA บวกไป90สตางปูซ็นไทยลบไป6บาทการมีไทยลงมา6 80สตางครับทิสโก้บวกไป2บาทครับสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนะครับสถาบันในประเทศซื้อ98ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ427ล้านครับนักทุนต่างประเทศขาย2,606ล้านนักทุนในประเทศซื้อ2 0 8 0ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนีก่กออีก ลงไปจุด26งหกเปอร์เซ็นต์หางเสงบวกไปจุด37มเปอร์เซ็นต์สเตทามสิงคโปร์ลงไปจุด33เปอร์เซ็นต์ครับจาการ์ตาครับลงไปจุด99้เปอร์เซ็นต์โซคาร์มาสิตเกาหลีใต้ลงไปจุด19เปอร์เซ็นต์ไต้หวันครับลงไปจุด41เปอร์เซ็นต์ส่วนตลาดหุ้นในแถบยุโรปครับวันนี้ก็ซึมๆนะฮะแดกเยอรมันลงไปจุด05เปอร์เซ็นต์จริงๆอิตาลีวันนี้มีข่าวเรื่องปิดแบงค์นะฮะอิตาลีตอนนี้ตลาดหุ้นระเนระน,นาดเลยนะฮะล่าสุดตอนนี้ลงไปเกือบหนะะึ่งเปอร์ ตลาดอื่นเขาซึมๆมนะครับเพราะมีข่าวแบงก์หนึ่งอาจจะถูกปิดนะฮะเงินจะหมดฮะ cc f o ฝรั 40, ร่งเศสลงไปจุด 5, 5้เปอร์เซ็นต์ futu ร้อยลงไปจุด2อเปอร์เซ็นต์ดาวโจนส์ฟิวเจอร์แขวนตัวแคบแคบครับเรามาดูในเรื่องของราคาทองคำครับราคาทองคำวันนี้เสนอซื้อ19,300เสนอขาย19,400สําสำหรับราคาทองแท่ง96.5นะครับ ราคารมานทรงตัวนะฮะบาทต่อดอลลาร์ยังเป็นระดับที่อ่อนค่านะครับตัวเลขล่าสุดตอนนี้35.98บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนจะปิดเบรกย้ำนิดหนึ่งนะครับพอกลับเข้ามาในช่วงของหลังปีใหม่เนี่ยผมจัดสัมมนานะครับ Advanced Technical วันนี้ก็มีคนถามว่าเอ๊ะจะสอนเกี่ยวกับอะไรคือถ้าคุยง่ายๆออกสื่อก็คือสอนเกี่ยวกับเคล็ดลับที่ผมใช้อะฮะคือถ้าสอนเบสิกเนี่ย มันจะไม่ชื่อ Advanced Technical Basic คืออะไรฮะ Basic คือเ่าเรียนทฤษฎีคลื่นเรียน p a t เทิรเรียนสัญญาณทางเทคนิค i n ิเ c a t o r ต่างๆนี่คือ Basic Advanced เวลาเขาเรียนเขาว่ากันที่เคล็ดลับฮะนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใช้ของท่านอยู่แล้วและใช้ดีอยู่แล้วคือใช้แล้วกำไรหุ้นอยู่แล้วไม่ต้องเรียนแต่ถ้าท่านใช้ของท่านแล้วปรากฏว่าผลตอบแทนหรือบางทีผิดรอบเยอะสัญญาณซื้อ พอซื้อเสร็จกับตลาดลงสัญญาณขายขายเสร็จตลาดขึ้นไอ,อ้นี้น่าเหลียนนะครับใครที่สนใจนะฮะดูรายละเอียดในเว็บไซต์ e อ i n v e s t m e n t .com หรือโทรไปที่เบอร์081783-8888ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์และกลับมาเปิดสายตอบคำถามการลงทุนสักครู่กลับมาครับ